รณีแป้งนาโนดนะครับท่านผู้ชมครับแหมถ้าเกิดสมมติเป็นเมื่อก่อนเรียนลูกเสือรอบกองไฟนะก็คือต้องยกนิ้วมือให้กับท่านทวีสอดส่องเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆคือแป้งนาโนดก็ยังบอกเลยนี่ขนาดหนีไป3ประเทศ4ประเทศไปถึงอินโดนีเซียยังตามไปจับเจ๋งมากเขาได้เลยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับบอกกรณีนี้เนี่ยบอกว่าเยี่ยมจริงๆนะเขาหนีกันไปไกลขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้ก่อนเลยไหมฮะว่าเป็นยังไงตอนที่ได้พบกับรัฐมนตรีเพราะว่าตามตัวกันมาเนี่ยโอ้200กว่าวันแล้วด้วยครับค่ะก็ผมยอมรับเลยไม่ต้องพิจารณาให้มากความแต่ว่าเรื่องยาเสพติดนั้นไม่ใช่ของผมแน่นอนที่เจอเป็นของอันนั้นไม่เป็นไรแต่ให้ความเป็นธรรมนะครับอันนี้ไม่ต้องก็รวมถึงให้ความเป็นธรรมเราที่เราได้พูดไว้ถ้าตั้งเป็นตำรานี่ฮะคือก็บอกว่าผิดก็ยอมรับแต่เรื่องยาเสพติดเขาบอกไม่ใช่ของเขานะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นการเข้าไปดูเข้าไปสอบถามนี่แหละก็ถามว่าโอ้โหคือไปจากไทยไปโผล่ที่อินโดมีคอนโดอยู่มีชีวิตบอกว่าเที่ยวบ่อยด้วยทำยังไงแบบไหนเนี่ยนะครับก็มีการไปถามแป้งนาโนดว่าทำยังไงไปอยู่อินโดนีเซียใครช่วยล่ะใครพามาเขาก็บอกไม่มีเขาก็ไปเรื่อยๆฮะเอกสารก็ไปจ้างคนที่อาเจทำให้ส่วนที่ไปอยู่คอนโดหรูได้ก็คนที่เขาปลอมเอกสารนั่นแหละเขาก็จัดหาที่พักให้ด้วยแล้วถามว่าคนที่ปลอมเอกสารให้เขาทำงานอะไรล่ะพอเห็นบอกพาสปอร์ตอะไรก็ปลอมหมดเนี่ยนะแป้งก็บอกว่าเขามีคอนโดส่วนเงินในบัญชีที่ใช้อันนี้เงินผมแล้วก็ถามก็มีการขอร้องไปกับท่านทวีบอกว่าขอได้ไหมท่านผู้ชมมันจะงงขออะไรนะทำผิดหนีไปขนาดนี้ขออย่าให้กฎหมายกรมราชทัณฑ์เป็นเหมือนสมัยอดีตนายกทักษิณเป็นนายกเพราะผู้ต้องขังทุกคนก็เป็นคนเขาบอกแบบนี้แล้วก็ยังบอกอีกว่าพูดตรงๆนะสุดยอดมากเลยยอมแพ้จริงๆยอมรับรัฐมนตรียุติธรรมว่าตามจับเขาได้ยังไงบินไปบาหลีเนี่ยบินไปเที่ยวยังจะตามไปได้อีกหนีไป3ประเทศ4ประเทศอ่ะตรงนี้ไปดูบรรยากาศอีกช่วงก็แล้วกันท่านผู้ชมยอมรับเลยว่าจริงๆตั้งตามจับผมได้จริงๆเราบินไปมาอย่างนี้ยอดมากเลยแต่ไหนก็พูดว่ายอมแพ้นี่มันจริงทำนั้นคือทำอย่างนั้นเชื่อไหมเดี๋ยวกลับไปที่แรกยอมรับท่านกระทรวงท่านรัฐมนตรีตรงนี้ทำเลยว่าจริงๆตามจับผมได้แม่ผมบินไปบาหลีได้ตามได้ไปมา3 4ประเทศแล้วโอ้เป็นไงล่ะนี่ยกนิ้วโป้งให้2ข้างเลยเก่งมากก็ต้องยก2ข้างอ่ะนะฮะทีนี้บอกว่าระหว่างเซ็นเอกสารนะตำรวจไทยก็แซวว่าโอ้โหตำนานนี้มีครั้งเดียวนะ EP แรกหนีไปไหนไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมก่อนจะไปเนี่ยแกไปอินเดียมาก่อน EP 2เนี่ยอินโดที่เดียวนะครับแล้วเขาก็ถามกลับตำรวจเหมือนกันว่าไอ้ที่จับผมได้เนี่ยเพราะน้องเขารู้ผมเป็นผู้ต้องหาแต่ตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะนารีพิฆาตเหรอเออว่าเสียแป้งเนี่ยเป็นผู้ต้องหาหนีไปจากเมืองไทยค่ะอีกสักช่วงนึงท่านผู้ชมอินเดียครับอินเดียถึงปางวันไหนก็ผมได้ก็ปกติแน่แน่มีสองไหนมันไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นคนที่บาหลีแจ้งจับผมไม่ครับไม่ใช่เรื่องนั้นคนที่บาหลีแจ้งจับผมไอ้นั่นน่ะน้องเขารู้ว่าผมเป็นผู้ต้องหาก็เลยเขาแต่ชุดดีแบบตอนนี้ไปครับตอนแรกเขาไม่รู้ว่าผมเป็นแป้งมีผู้ใหญ่คนแบบนี้มาด้วยก็ตามข่าวแกไปเที่ยวกับผู้หญิงอ่ะที่บาหลีแล้วตอนหลังทางการบาหลีก็ได้ข่าวว่าน้องผู้หญิงไปอยู่โรงพยาบาลก็ไปตามเอ๊ะอยู่ไหนยังไงคนที่ไปกับคุณเนี่ยสุดท้ายก็ไปตามได้อ่ะนะแป้งยังบอกกับท่านทวีบอกว่าเอ้ยนายโดนหลอกเรื่องเงินรางวัลนำจับหรือเปล่าครับใครเป็นคนแจ้งเขาบอกเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมีดวงดูแลแหละไม่ให้ใครรังแกหรอกเขาบอกว่าที่สารภาพเนี่ยนะที่ศาลพัทลุงบอกคดีนั้นน่ะที่ถูกทุบหัวแล้วเข้าไปช่วยนึกว่าคนร้ายวิ่งเข้ามาเขาก็เลยไม่กลัวบอกว่าถ้าผมพูดอย่าให้มันมีชีวิตอยู่ผมวิ่งไปช่วยยิงปืนขึ้นฟ้าจับมาได้มาส่งตำรวจนะแต่ผมถูกจับนะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตคดีนี้ท่านทวีก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันอังคารจะให้สิทธิ์ญาติมาเยี่ยมได้ปรากฏแป้งบอกว่าโอ้เมียก็เลิกไปแล้ว
และใครจะมาเยี่ยมล่ะทีนี้ครับนี่นายจนหลักตาโลกล้าเงินรางวัลนำจับนี่ครับใครเป็นผู้แจ้งไม่มีได้ครับไปคุยกันครับได้ครับก็เดี๋ยวก็จะตั้งคนก็ดูแลแบบไม่รังแกครับให้ความเป็นธรรมนะได้ครับอย่างผมรับสารภาพถ้าเป็นที่ศาลพัทลุงนะครับผมขนาดคดีไอ้พวกนั้นทุกหัวผมวิ่งเข้าไปช่วยว่าคนร้ายวิ่งมาแต่ผมไม่กลัวเลยถ้าผมพูดได้ผมยังมีชีวิตอยู่ผมวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าบอกให้เขาหยุดแล้วก็ไปจับมาได้แล้วพามาให้ประกาศบอกว่านี่คนร้ายไม่ดูผมตัดสินตลอดชีวิตคดีนี้วันอังคารเราก็ติดญาติเยอะใช่จะมาเยี่ยมอะไรได้แต่ก็เมียเขาเลือกไปแล้วที่นี่ไม่รู้จะมีอะไรลูกหลานเอฟซีเยอะเอฟซีเยอะมากบรรยากาศระหว่างรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมกับคนที่หนีคดีไปอินโดก็ดูชื่นมื่นหน่อยนะเพราะท่านทวีก็แซวอีกนะเอ๊ะมาอยู่นี่ทำไมดูรูปร่างดีหล่อเหลาขึ้นทุกวันเสียแป้งบอกอ๋อเขาวิ่งออกกำลังกายวิ่งอยู่ในคอนโดนี่แหละเนี่ยนะครับบอกวิ่งไปแล้วคิดถึงรองสมพงษ์ตามจับผมอย่างเดียวเลยคิดไว้แล้วนะบอกว่าฝากตังไว้เนี่ยนะทีละหมื่นสองหมื่นซึ่งน้องผมนี่น่าจะไปบอกรองสมพงษ์มาอยู่ดูสุขภาพดีกล่าวหลังเต้นพร้อมลงได้ทุกวันนี้ที่ไหนครับวิ่งที่ไหนวิ่งในนั่นนะครับในคอนโดมันมีที่ออกกำลังกายวิ่งนี่ลงกำปองตามจังหวะเดียวเลยคิดถึงลงกำปองเดียวเลยคิดถึงลงกำปองเดียวเลยกล่าวว่าลูกคุณจะต้องบอกฝากตังค์ด้วยที่ก็หมื่นลงรองสมพงษ์นี่ท่านเป็นรองผู้การสืบภาค9ซึ่งทางภาค9เองเขาก็บอกว่าจริงๆตอนแรกที่ไม่มีข่าวเนี่ยเขาไม่ได้เงียบนะคือภาค9เองก็พยายามจะหาข้อมูลมีการประสานติดต่อกันตลอดเวลาแต่ตอนแรกอาจจะไม่ได้มีการรายงานข่าวพอทีนี้พอจับได้ก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากเรื่องข้อมูลเรื่องการทำงานของทางตำรวจภาค9เขาด้วยอยู่เหมือนกันนะฮะส่วนตัวแป้งเองจะถูกส่งกลับไทยเครื่องบินกองทัพอากาศแล้วก็จะไปที่นครศรีธรรมราชก่อนบอกว่าต้องไปรายงานตัวกับศาลที่นู่นก่อนและอาจจะต้องอยู่สักคืนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวก็การอายงอายัดเพราะเขามีคดีเพิ่มเติมไอ้ตอนหลบหนีด้วยแต่ยังไงต้องมาอันนี้เพราะนั่งเครื่องบินพาณิชย์มาเดี๋ยวผู้โดยสารคนอื่นตกอกตกใจอีกนี่แป้งนาโนดและต้องไปนครศรีก่อนเพราะอย่างที่บอกไปว่าต้องไปรายงานตัวกับศาลที่นั่นก่อนนะครับแล้วที่สำคัญมันจะต้องมีกฎหมาย PDPA ใช่ไหมคะนำตัวขึ้นเครื่องบินมาก็ต้องติดกล้องถ้าเป็นเครื่องบินพาณิชย์ก็ไม่สะดวกอีกก็เป็นเครื่องบินของกองทัพอากาศหลังจากนั้นค่ะช่วงประมาณบ่ายสามโมงกว่าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียนะคะมีการแถลงข่าวจับกุมแป้งนาโนดร่วมกันระหว่างตำรวจอินโดนีเซียแล้วก็ตำรวจไทยมีพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการปปส.และพลตำรวจตรีพันธนานุชนาธนะคะรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นตัวแทนฝ่ายไทยในการร่วมแถลงข่าวพลตำรวจโทพานุรัตน์ค่ะบอกว่าในนามของปปส.ซึ่งขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายกรัฐมนตรีขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียนะคะที่ช่วยการจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญนี้โดยเป็นผู้ต้องหาที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมของไทยทำให้ขาดความศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเสียแป้งนาโนดมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดฆ่าผู้อื่นและที่สำคัญแหกคุกออกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อ222วันที่แล้วนะคะกระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องเร่งติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้ล่ะค่ะคณะทำงานก็ทราบว่าแป้งนาโนดมาซ่อนตัวอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วทางการอินโดนีเซียก็สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้พลตำรวจโทพานุรัตน์บอกนะคะว่าได้คุยกับผู้บัญชาการตำรวจอินโดนีเซียก็เห็นตรงกันว่าปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งละแต่เป็นปัญหาของภูมิภาคที่ต้องร่วมมือกันประสานการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดจึงจะสำเร็จแล้วก็ขอบคุณทางการอินโดนีเซียที่ช่วยติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้เพราะถือว่าเป็นการช่วยมวลมนุษยชาติเลยนะคะในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมแล้วก็ผู้แทนของสำนักงานของชาติเดินทางมาที่อินโดนีเซียเพื่อมาขอบคุณทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียที่ช่วยกันจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญนี้ถือว่าเป็น
ผู้ต้องหาที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมของไทยทำให้กระบวนการยุติธรรมของไทยขาดความศรัทธาและเชื่อมั่นจากประชาชนทางคณะทำงานได้ทำการสืบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้มาหลบซ่อนตัวที่ในที่ประเทศอินโดนีเซียเพียง6วันทางการอินโดนีเซียก็สามารถจัดปฏิบัติการเพียง6วันก็สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้ได้เราเห็นตรงกันว่าปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งมันเป็นปัญหาของภูมิภาคที่ต้องร่วมมือกันจับมือกันประสานการปฏิบัติกันอย่างใกล้ชิดถึงจะสำเร็จผมก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้จัดการและทีมงานอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยติดตามจับกุมตัวรายนี้เราถือว่าเป็นการช่วยมวลมนุษยชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่วนการหลบหนีออกจากประเทศไทยของเสียแป้งนาโหนดนะคะเลขาธิการปปส.บอกว่าทางผู้ต้องหามีอิทธิพลสูงค่ะในพื้นที่จังหวัดสตูลพัทลุงแล้วก็นครศรีธรรมราชยอมรับเลยนะคะว่าเป็นความไม่รัดกุมของเรือนจำหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงโทษผู้บัญชาการเรือนจำไปแล้วส่วนหนึ่งทั้งที่จากการสืบสวนผู้ต้องหารายนี้เกี่ยวข้องกับการส่งยาเสพติดลำเลียงยาเสพติดซื้อมาจากชายแดนของไทยแล้วเชื่อว่าส่วนหนึ่งส่งมาที่อินโดนีเซียด้วยนะคะดังนั้นการทำงานร่วมกันที่ทำให้สามารถหลบหนีออกจากเรือนจำแล้วมาที่อินโดจึงเชื่อว่าอาจจะมีพรรคพวกที่ค้ายาเสพติดให้การช่วยเหลือค่ะแล้วหลังจากนี้ทางการไทยกับอินโดนีเซียจะแลกเปลี่ยนข้อมูลการสอบสวนเพื่อหาว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังในการช่วยเหลือเสียแป้งนาโหนดต่อไปนะคะคือแกบอกแกก็ไปเรื่อยๆอ่ะแต่คือไปอยู่ต่างประเทศมันไม่ใช่ว่านั่งเรือไปปุ๊บเอาเท้าแตะพื้นไปจองโรงแรมได้มันต้องมีเอกสารควรต้องพักที่ไหนยังไงเงินที่เข้าบัญชีมาจากไหนแล้วบัญชีเนี่ยเปิดผมมันหลายเรื่องที่ต้องไปตามต่อทีนี้ถ้าเกิดจะส่งตัวกลับมาท่านผู้ชมครับก็อย่างที่บอกไปว่าเอ๊ะถ้าเกิดส่งมาเครื่องบินพาณิชย์จะถูกกว่าไหมมันก็เสียตังค์ไม่เท่าไหร่แต่ท่านรัฐมนตรีทวีก็บอกว่าโอ้มันจะยากเอานะแค่บอกว่าเสียแป้งขึ้นเครื่องไปเนี่ยคนก็แล้วที่เหลือที่นั่งเครื่องจะรู้สึกยังไงก็บอกเป็นเครื่องบินกองทัพอากาศดีกว่าไหมเพราะว่าบ้านเรามีพรบตัวหนึ่งเพิ่งออกมาไม่นานก็คือพรบป้องกันการทรมานและบังคับบุคคลสูญหายทีนี้เนี่ยตัวพรบตัวนี้บอกว่ามันต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดกันจะไปทรมานกันจะไปรีดข้อมูลไอ้ทีนี้จะเอากล้องวงจรปิดไปยังไงอะติดในเครื่องบินพาณิชย์ไม่ได้อีกติดในเครื่องบินกองทัพแบบนี้น่าจะสะดวกกว่าครับรัฐมนตรีบอกว่าคือในเรื่องความยุติธรรมมันไม่ดีมองที่ความสิ้นเปลืองเพราะยุติธรรมจะเล็กใจใหญ่ถ้ามันทำให้เกิดขึ้นได้มันไม่ได้เรียกว่าสิ้นเปลืองหรอกเพราะอย่าลืมนะกองทัพอากาศบินไปมามันก็หลายตังค์และต้องติดกล้องวงจรปิดเข้าไปอีกเนี่ยนะส่วนที่บอกจะไปที่นครศรีธรรมราชเพราะว่าต้องไปฝากขังกรณีที่เสียแป้งเนี่ยหนีจากเรือนจำก่อนหน้านี้ก็มีการประสานบอกว่าเมื่อก่อนฝากขังออนไลน์ได้แต่ปรากฏที่นครศรีธรรมราชเขาไม่มีการฝากขังทางออนไลน์ครับก็เลยต้องเอาตัวเนี่ยไปรายงานที่นู่นก่อนทีนี้พอฝากขังครั้งแรกเสร็จปุ๊บค่อยเอามากรุงเทพได้แต่ครั้งแรกต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลที่นครศรีธรรมราชก็อาจจะอยู่สักวันนึงนะครับและจากนั้นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็จะดูว่าจะไปฝากขังที่ไหนอาจจะเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงก็ได้เหมือนกันในเบื้องต้นนี่ก็คงจะต้องเอาตัวแป้งไปที่นครเลยนะพอรับไปก็ต้องไปลงที่นครส่วนหลังจากฝากขังครั้งต่อๆไปเนี่ยเราสามารถฝากทางวิดีโอคอลทางออนไลน์ได้จากนั้นเดินทางไปก็อาจจะต้องไปนครเลยนะครับวันอังคารนี้คือลงปึ๊งไปที่นู่นเลยไปบินไปนครเลยครับก็จะสัตว์พออยู่นครการฝากขังครั้งแรกนะพอครั้งต่อไปก็เอาตัวมากรุงเทพเราก็มีทำอย่างนี้เยอะนะก็เอาตัวมาแล้วเวลาจะฝากขังครั้งต่อไปพอครบ12วันก็ใช้เบิกตัวแล้วก็มาปรากฏต่อศาลที่ทำทุกวันนี้แต่การครั้งแรกเนี่ยจะต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาวันที่5ก็ต้องไปฝากขังวันที่6ก็ดูที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ว่าจะไปฝากที่ไหนที่เรือนจำมีความมั่นคงอดีตมันเป็นบทเรียนนะก็จะถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกเนี่ย
ประชาชนก็คงอ่ะอย่างที่ไปนครศรีธรรมราชเนี่ยก็บอกว่าจะแล้วจะไปคุมขังที่ไหนเพราะว่าต้องอยู่คืนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วจะยังไงบ้างเขาก็บอกว่ามันต้องดูหลายด้านด้วยเพราะว่าทางครอบครัวเขาก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยของเสียแป้งด้วยแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดสมมติไอ้ตอนไปนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่น่าเข้าเรือนจำแต่น่าจะอยู่ในการดูแลของตำรวจแล้วก็ยืนยันว่าตำรวจดูแลได้ไม่ได้เอาเข้าเรือนจำเพราะไม่มีใครมีอิทธิพลมากไปกว่าตำรวจนะครับก็จะอยู่ในการควบคุมของตำรวจ1คืนครับค่ะ